เอาเลยครับอุ้ยยูริทำไมเธอถึงได้อยู่ข้างๆเตียงล่ะยูริบอกอ๋อฟูกเลยนะมันนอนไม่สบายก็เลยมานอนด้วยวันนี้ฉันลองทำความสะอาดบ้านด้วยแหละแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเธอจะดูออกหรือเปล่านะเฮ้ยสะอาดขึ้นเยอะเลยยูริแป๊บนึงนะขอไปเช็คก่อนนะโอ้บ้านสะอาดขึ้นเยอะเลยใช่ไหมไทมัมไหนก็ตื่นแล้วขอกอดทีนึงนะวิทำไมไตหาหัวจามเขาไปไหนเขาไม่ดูเหรอขอบคุณครับผมเมื่อพาร์ทที่แล้วมีคนบอกว่านี่ครับผมบ้านเนี่ยเหมือนยูริจะติดบั๊กตรงนี้แล้วก็เดินเหมือนจะเดินออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะจัดห้องให้ใหม่ดีกว่าวะเพราะว่าดูเหมือนว่ายูริจะนอนเตียงเดียวกับเราได้ด้วยนะครับแต่ว่าเตียงเนี่ยอันนี้มันนอนได้คนเดียวเดี๋ยวเราจัดห้องใหม่ดีกว่าเนาะแต่ต้องไปซื้อเตียงใหม่อ่ะเตียงนี้มันกากอะครับผมไปสวัสดีครับทุกคนเป็นไงกันบ้างอะโอ้ my god เก็บเลยน้ำมันเห็ดทรัฟเฟิลขาวพี่เอกลืมองุ่นอ๋อองุ่นนี่เดี๋ยวผมรอให้มันโตทีเดียวไงจะได้เก็บพร้อมกันนะครับเดี๋ยวมันแหว่งอันนึงไม่สวยครับผมไม่ได้หรอกโอ้ยนอนมาดีนอนได้นะเอ้ยมีโปรเจกต์ครับผมคือผมถามเขาเรียกว่าอะไรอะถามช่องแชทแล้วว่าพวกเครื่องรูปหัวอัตโนมัติหรือว่าพวกเก็บของอัตโนมัตินี่น่ามีนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะจัดเลยมันน่าจะทำให้เรามีเวลาว่างมากขึ้นไม่ต้องมานั่งทำอะไรตรงนี้อะไรเยอะแยะมากมายไก่กองโอ้โหสมควรเลยสมควรมีนะว่าแต่ทำไมซอสพริกมันมีเต็ม3อันว่าหรือว่ารอบที่แล้วผมไม่ได้เก็บมาขายหรอชัดเลยผมลืมใช่ไหมทุกคนโอ้เตือนกันในคลิปมาเต็มเลยนะครับแต่คลิปลงไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เรามี2อย่างนะครับผมก็คือจะไปซื้อพวกอุปกรณ์นะครับออโต้ต่างๆนะครับมาที่บ้านเราแล้วก็ทำการแต่งห้องใหม่นะครับให้เราเองนะครับทั้งยูริทั้งเราจะต้องได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขความเจริญความก้าวหน้าในหน้าที่การงานผมมาก็นึกว่ายูรินอนดึกหรือเปล่านะกลับมาผมไม่เคยเห็นนอนเลยแฮะโอ้ยอยู่รอเราหรออะไรอย่างงี้เปล่าเลยฮะเดินเข้าไปนอนไม่ได้อันนี้มันหรือว่าเป็นอย่างที่ทุกคนบอกจริงหน้าก็คือเราจะต้องแบบหยิบมาหมดก่อนแล้วค่อยใส่เข้าไปทีเดียวปะไม่งั้นมันไม่ผสมพันธุ์หรือเปล่าครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูป่าฮาร์ดวูดแล้วก่อนครับมีคนบอกว่าเราต้องเอาเนี่ยพิกแอคทุบมันไปผมก็ว่าป่าฮาร์ดวูดมันไม่เปิดอย่างนั้นเหรออุตส่าห์มีคัสซีนให้แล้วแต่ไม่เปิดให้งงมากเลยเอาละครับและนี่คือการเปิดป่าฮาร์ดวูดที่แรกในชีวิตนี่ไงนี่ตีฮาร์ดวูดตีไปตีมันจะแอะแอะป่ะไม่ได้ตีไม่แตกโอ้โหใครหลอกผมเนี่ยทำไมถึงทำกับผมแบบนี้อ๋อมีอีกเม็ดนึงพี่เข้าทางร้านลิงได้นะครับผมร้านลิงสามารถเข้าได้ครับร้านลิงทางนี้ร้านลิงอยู่นี่นะครับผมเข้าทางร้านลิงไหนเข้าไม่ได้แอะแอะป่ะแอะแอะป่ะอ๋อพี่ก็ใช้พิกแอคตีไปสิพี่โอเคครับแอะรอบที่3ต่อไปนี้ผมจะไม่เชื่อใครแล้วโอ้โหโดนแกงตลอดเวลางงมากผมแต่งตัวเป็นทันจิโร่ดีกว่าว่ะทุกคนผมว่าแล้วมันมีชุดนี่ไงชุด VIP อ่ะผมว่าเนี่ยคือชุดทันจิโร่ตอนกำลังแบบเรียกว่าอะไรกำลังฝึกอยู่นะครับซื้อเลย 10,000 นะก็นี่ทันจิโร่ครับเฮ้ยเดี๋ยว 50,000 โอ้โหเราก็ซื้อมาไม่ดูตามาตาเรือผ้าโพกหัวนี้ถ้าโพกแล้วมันจะเก็บทรงผมมั้ยครับลองดูดิใส่โอ้โหทันจิโร่ป่ะทุกคนนี่ทันจิโร่ชัดๆนะครับใครจะมองยังไงก็ตามนะผมว่าทันจิโร่ว่ะแต่หมวกนี่ขอญาตเลยขอญาตถอดเลยหมวกยังกากฮาร์ดวูดเรามีเท่าไหร่แล้วครับฮาร์ดวูดเรามีอุ้ยเหลืออีก30เองน่าจะ2วันนะฮะ2วันเราได้กดอัปเกรดบ้านแล้วนะมันมีหมวกอะไรที่ใส่แล้วมันไม่เก็บทรงผมไหมครับโอ้ผมอยากได้เหลือเกินอ่ะอยากใส่หมวกแต่ไม่อยากเก็บผมฮะมันดูกีกี้มากเลยสวัสดีน้องๆทั้งหลายก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปนี่นะเราเริ่มประมาณแบบ11โมงนะครับทุกคนเดี๋ยวดูว่าผมรูปสัตว์เสร็จเก็บของเสร็จเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับฝั่งนี้อีกนะครับโอ้รูปเสร็จนี่ไหนต้องเข้าไปข้างในแล้วก็ไปเก็บไข่นะครับผมไข่โดยเฉพาะเนี่ยเล้าไก่เนี่ยโอ้ไข่ออกทุกวันครับนี่เดินเข้ามาเก็บฮะโหลดเข้ามานี่ใช้เวลาอีกชั่วโมงนึงดูครับแล้วก็เล้าเป็ดอีกนะครับเดี๋ยวเราจัดเลเยอร์ฟาร์มใหม่ด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวเรารอฤดูหนาวก่อนเพราะว่าฤดูหนาวเนี่ยผักจะได้ตายหมดนะครับตายหมดแล้วเราค่อยมาปรับทีเดียวนี่ครับเริ่ม11โมงเสร็จ11โมงเสร็จ12โมง10นาทีนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่านะใช้เวลามหาศาลครับเอาล่ะวันนี้ร้านจันหลิงเปิดเอ้ยจันหลิงเปิดไปหาจันหลิงก่อนครับเดี๋ยวไม่ทันว่าไงน้องเฮ้ยไหนๆก็มาแล้วมาดูหมวกก่อนสิว่าผมว่าไม่มีหมวกใดเลยที่เก็บทรงแม้แต่หมวกนี้ยังเก็บผมหรอเฮ้ยถามจริงไม่ควรเก็บผมนะอันเนี้ยทำไมอ่ะไหนๆก็มาแล้วเปลี่ยนชุดหน่อยดีกว่านะครับ
พอเรามาแล้วต้องเปลี่ยนชุดนะฮะไม่ได้หรอกนี่คือชุดแห่งเซตเป็ดเหลืองนะครับผมเป็นไงเท่ไหมทุกคนเฮ้ยดูโคตรเข้าบอกเลยเข้ามากครับชุดนี้โอเคซื้อเลยครับเรียบร้อยอ้าวแล้วชุดที่เพิ่งซื้อมาเมื่อกี้ VIP ซื้อมาตั้ง 10,000 อ๋อช่างมันไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรฮะนี่ทันจิโร่แบบชุดเหลืองนะครับเป็นทันจิโร่ผสมเซนิสึนะครับเอ้ยมาดูเตียงดีกว่าผมซื้อเตียงคู่ก่อนมาดูครับเตียงคู่เรามีนี่โอ้โหมีแบบน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับถ้าจะให้เข้ากับที่บ้านเนี่ยอาจจะเป็นสีออกโทนฟ้าหน่อยนะนี่เปล่าเตียงรุ่นคลาสสิกเฮ้ยผมว่าเนี้ยสวยโอเคผมซื้อเตียงก่อนนะเอาแค่เตียงก่อนนะครับจัดไปเลยวิ่งไปแล้วจันหลิงครับผมอยากได้ออโต้เพสเตอร์ครับผมใช้แบตเตอรี่ขนแกะมัดใหญ่เอ้ยเดี๋ยวขนแกะมัดใหญ่เราเอาไปไอ้นี่หมดแล้วนี่ว่าทอผ้าหมดแล้ววะดีถ่ายรูปไว้ก่อนครับเดี๋ยวลืมส่วนอันนี้ก็ต้องมีเหมือนกันนะครับเก็บผลิตภัณฑ์สัตว์อัตโนมัตินี่ก็คือใช้โอ้โหแลกเงิน 20,000 อุ๊ยอันนี้เหมือนจะทำได้เลยปะกล่องระบบกล่องอัตโนมัติอ่ะเพราะว่าเรามีของออสเมียมเยอะมากเลยครับทุกคนนี่อันนี้เหมือนจะได้เลยนะโอเคครับทุกคนปะเรามาดูซิว่าแบตเตอรี่เรามีเยอะหรือเปล่านะลืมไปเลยว่าเราเอ้ยเราซื้อของออนไลน์ได้นี่หว่าโอ้อันนี้คือไม่ต้องรอร้านปิดเปิดเลยอ่ะคือซื้อได้ตลอดเลยอ่ะทุกคนอะไรมันจะสะดวกสบายประมาณนี้โอ้ยอยากซื้อแลกเงินน่าจะแพงมากเลยถ้าซื้อสมมุติเรากดซื้อโอ้เป็นหมื่นนะครับไปขุดเอาดีกว่าเนี่ยร้านเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าก็ซื้อที่นี่ได้โอ้โหเอ้ยไม่ต้องออกจากบ้านแล้วป่านนี้เฟอร์นิเจอร์อีกโอ้โหซื้อได้ทุกอย่างครับโอเคเดี๋ยวผมดูเอสเซนต์ออสเมียมเรามีนะแท่งออสเมียมก็มีแต่สิ่งที่เราไม่มีคืออะไรครับแบตเตอรี่ไงฮะมี6อันโอ้โหเอ้ยซื้อได้ที่ไหนอีกเนี่ยแบตเตอรี่เราไม่พอทุกคนเราต้องการแบตเตอรี่10อันนะครับแต่เรามีแค่6นี่ครับผมมาดูฮะเตียงโอ้โหใหญ่นะเก็บก่อนครับนี่ถ้าเราใส่อย่างงี้นี่นอนด้วยกันได้หรือไม่แต่ว่าเหมือนจะเตียงตรงนะขยับมานี่ก่อนเลื่อนนิดนึงโอเคแต่เหมือนหน้าต่างจะไม่ค่อยตรงฮะหน้าต่างเราไว้ฝั่งนี้แล้วกันนะนี่แหละมันต้องอย่างงี้ครับต้องอย่างนี้แหละฮะเดี๋ยวรอดูยูริตอนขากลับมานะครับว่าเขาจะเดินมานอนได้หรือเปล่าทดลองเอาเตียงนี้เอาออกไปเถอะโอเคจัดไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมรอดูว่าถ้าอัปเกรดบ้านแล้วจะเป็นยังไงแผงโซล่านี่โหมันใช้ขยะแปรรูปเลยใช้สแครปถึงหากโอ้ my god เดี๋ยวนะเนี่ยมันผลิตไม่ทันมันมีอันเดียวผลิตไม่ทันเว้ยการทำกระจกก็คือต้องใช้หินนะครับมีคนบอกว่าจริงๆแล้วเราซูมดูได้ว่าตรงไหนเกิดอะไรเหรออ๋อแล้วทำไมผมไม่ซูมดูครับโอ้ my god นี่ไงซูมดูก็รู้เลยว่าตรงไหนเกิดอะไรเห็นไหมโอ้งี้ก็ง่ายแล้วนี่เราก็ซูมดูสิว่าอ๋อมันอยู่นี่ทุกคนไอ้มังกรกุ้งอะไรน่ะอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหขวาบนนี่เลยเหรอแล้วก็มีตรงไอ้เซปูรูตรงนี้ด้วยที่ยังไม่มี1ตัวจำไว้นะเซปูรูอยู่ตรงนี้ส่วนกุ้งบ้าบออยู่ตรงนี้ครับไปเลยแล้วกันดุง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 ตรงนี้ครับตรงนี้โหไกลเหมือนกันนะน่ะโหจากจุดเกิดเหตุชมคิดว่ากว่าที่เราจะไปถึงนั้นมันจะมืดก่อนไหมครับเพราะว่าดูเหมือนมันจะใช้เวลา5 โมงเย็น6 โมงมันก็จะไม่อยู่แล้วนะครับสลัมมอนตัวนั้นเจอแน่บอกเลยแถวนี้มาละไหนนี่เจอเลยโอ้โหตัวอย่างบะเอกนี่แน่ทะเลมังกรใบไม้เรียบร้อยน้องอ่ะเสร็จพี่เซปูรูโอ้โหสาหร่ายเพียบที่ดูเนี่ยคือตรงนี้นะใช่ปะใช่แหละมันคือตัวผมดูแล้วมันน่าจะเหมือนตัวต้องเต้งอ่ะตัวต้องเต้งตัวหนึ่งนี่ปะเอ้ยโหเจอเลยอย่างเนียนตัวอย่างเนียนโอ้ไม่นึกเลยว่าจะเป็นตัวนี้ไหนก็มาตีของซะหน่อยว้าวได้ซะเยอะเชียวมาเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนี่ครับโหเดี๋ยวผมจะแงะไปไอ้นี้ด้วยนะไปวางไว้ตามจุดต่างๆเผื่อได้ร่วงก้นกระดกเราจะได้รู้ว่าเราได้จริงหรือว่าล้อเล่นใครเดินผ่านเมื่อกี้ขอเอาไปสัก5อันละกันนะนี่เอาไปดักเดี๋ยวรอ6 โมงเราจะไปวางไว้ดูเฮ้ยนี่แหละโอ้โหคอนเทนต์หลักของเราในวันนี้ความรวยไม่เข้าใครออกใครวันนี้เราเสียตังค์ไปเยอะมากเลยครับซื้ออะไรครับซื้อบ้านในซึโกะ
ผมว่าที่เสียเวลาจริงๆนี่คือไอ้นี่นะที่เราต้องมานั่งใส่กลิ่นลงไปในไอ้พวกเนี้ยไม่มีอัตโนมัติด้วยไงประเด็นขายเลยครับคุณลูกค้าโอ้แพงโคตรแต่ละอย่าง2อย่างอ่ะเรามีทารันทูล่าเยอะแล้วนะสีเงินนี่เราเก็บไว้5ตัวพอโอเคที่เหลือขายเลยเดี๋ยวมีพวกแมลงตอนกลางคืนอยู่อีกนะครับเนี่ยพวกเนี้ยเดี๋ยวตอนกลางคืนนี่เราไปลงไปจับข้างล่างอีกรอบนึงกลางคืนก็คืออีกไม่กี่นาทีนี่แหละครับ6โมงเย็นอยากจัดบ้านใหม่มากเลยเอ้ยจะว่าไปหรือว่านี้มันจะบั๊กอีกครับทุกคน ผมรอมานานแล้วนะน้องยังไม่เกิดสักทีเลยอ่ะหรือผมต้องใส่ไปอีกรอบอ่ะรีแล้วกันไม่เป็นไรใส่ไปครับผมมีขนแกะมัดใหญ่หรือเปล่านะมีอันเดียวเองโอ้โหไม่น่าเอาไปแปรรูปหมดเลยมาโถเลยต้องรอใหม่เลยเนี่ยรอไอพวกกระจกพวกอะไรก็ยังไม่เสร็จอยู่ดีอาทำไปค่อยเป็นค่อยไปสแครปอีกขยะใกล้จะหมดนะเนี่ยไม่โกรธเฮ้ย6โมงแล้วครับทุกคนเอาล่ะเรามาดูซิว่าแมลงก้นกระดกมีเกิดตรงไหนแมลงก้นกระดกแมลงด้วงก้นกระดกซูมดูแล้วก็ไม่เจอนะหรือว่าเราต้องเอาไปวางไว้จริงๆอ่ะมันอันนี้ยังไม่เกิดครับโอเคเดี๋ยวผมไปดูข้างล่างก่อนข้างล่างก็จะมีตรงเซปูรูตัวนี่โอ้โหไกลจัดนี่ไงเดี๋ยวเราลงเซปูรูแล้วเราก็เดินมาข้างบนจับกุ้งตัวนี้แล้วก็ไปตัวนู้นนะครับส่วนมีอีกปะนี่ตรงนี้ด้วยดูวาปูรูนะครับโอเคเราไปเซปูรูก่อนไปสบายครับสวัสดีครับทุกคนผมมาจับกุ้งหอยปูปลาที่หนีการจับกลุ่มของเราไปเจอโอ้โหมาถึงทุยโอ้โหเดี๋ยวขนาดนั้นเลยเหรอทำไมอ่ะเฮ้ยแล้วน้องเดินกลับมาให้จับ what อ้าวหายเลยเจอแล้วฮึบทำไมมันจับไม่ได้ดูทำไมมันจับไม่ได้ไอ้ผมขึ้นไปดูไอ้แมงกะพรุนก่อนแล้วกันมีแมงกะพรุนอยู่ตรงด้านบนนี้นะครับเจอแล้วนี่เลยเอาล่ะจังหวะนี้ปึ๊บสวยครับแมงกะพรุนสโนว์สโปโฟทวิงเกอร์ผมบอกเลยว่าไม่เคยได้มาก่อนโอเคชัดแล้วทีนี้เหลือแต่ไอ้กุ้งตัวนั้นมันจุกหนีแล้วหรือว่าพอเราจับมันไม่ได้แล้วมันจะหนีเราไปเหรอมันไม่เกิดแล้วอย่างนั้นแหละครับถ้าไม่เกิดงั้นเราไปดูไอ้นี่ก่อนแล้วกันตรงดูวาปูรูมีด้านล่างกับด้านบนนะครับ2ตัวเท่าที่จำได้จะมีด้านล่างนี้กับด้านบนนี้โอเคไปด้านล่างก่อนต้องมีแล้วใช่ตัวนี้ปะเนี่ยตัวนี้เราเคยได้ยังนี่ไงไม่ต้องเดินไปข้างบนได้เลยตัวนี้ใช่ปะนั่นไงเจอแล้วอย่าหยุดอยู่นี่เลยเจ้ากุ้งอ้วนฮึบเรียบร้อยในที่สุดครับโอเคเหลือตัวเดียวในน่านน้ำสมุทรนี้เดี๋ยวเราค่อยมาแล้วกันแล้วดวงก้นกระดกเราอะสวยละดวงก้นกระดกเรายังไม่เกิดขึ้นยูริกลับบ้านมานอนพอดีเลยเอ้ยผมไปดูก่อนว่ายูริได้เข้าที่นอนปะไปแล้วนอนปะเอ้าเดินติดจริงหรอเหมือนเราจะต้องดูว่ายูริเดินยังไงวะทุกคนงั้นเดี๋ยวผมเก็บอันนี้ก่อนสมมุติผมเก็บโอเคเดินได้ยังจุดอ้าวเอ้ยยูริหายไปด้วย ทุกคนยูริหายปั๊บนะผมไม่ได้ลบยูรีมใช่เหรอทำไมยูรีหายอ่ะอ๋อมาแล้วโอเคเดี๋ยวดูเส้นทางการเดินสิเป็นเช่นไรโอเคอ๋อยูรีก็จะเดินตัดตรงนี้ไปอ่ะถึงจะเอ้าอย่าบอกนะติดตรงนี้อีกอ่ะหรือว่ามันติดหน้าต่างอันนี้ครับโอเคเอาออกก่อนอีกทียูรี อีกทีนึง เดินหลายรอบเหลือเกินโอเคลองครับไปแล้วครับก็คือจะเดินตัดเลยอ๋อเดินน่าจะเดินตัดไปเตียงอ่ะเนาะแล้วก็เรียบร้อยโอเคโอ้ห้องโล่งเลย ผมว่าเดี๋ยวต้องเอาเตียงมาไว้ชิดฝั่งเราถึงจะตกแต่งแบบเต็มๆได้นะโอเคผมมาดูซิดวงก้นกระดกมันไม่อยู่เลยครับทุกคนไปวางไว้แล้วกันกับดักอะเผื่อเจอครับโอ้จะมืดเลยด้วยวางทันปะวะไว้นี่สักหนึ่งหรือสองผมว่าแถวนี้แหละ3 4 5โอเคไม่มีเวลาแล้วทุกคนกลับบ้านที่2แล้วโอ้อย่านะอย่านอนอย่าหลับอย่าตายฮัลโหลผมเดินถูกทางวะเอื้อสลบเลยสลบสไลอุ้ยขนาดสลบได้เงิน 60,000 ครับเป็นไงโคตรเท่เลยนี่รวยจากอันนี้เลยนะครับแน่นอนว่าลืม
ลืมเอาซอสพริกที่ทำล่าสุดมาเก็บด้วยวันถัดไปเลยแล้วกันกันไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีคุณหมอส่วนตัวอยู่บ้านครับยังไงซะเราก็ไม่มีทางป่วยฉันคิดว่าการปรับตัวย้ายเข้ามาอยู่กับเธอจะยุ่งยากกว่านี้ซะอีกอ่ะแล้วดูพวกเราตอนนี้สิขนาดผ่านมายังไม่ครบอาทิตย์เลยแต่เราก็เข้ากันได้ดีแล้วอ่ะว่าอย่างนั้นเลยครับเคยได้ยินเรื่องเปลวไฟคู่นั้นไหมอ่ะมีคนบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อนานมาแล้วตอนฉันถูกส่งไปอ่ะฉันคิดว่าคุณอาจจะเป็นของฉันเฮ้ยใช่เหรอเราเป็นของกันและกันเหรอว่าไงจึงโอ้เดินมากันนะครับเต็มไปหมดเลยต้องปรับใหม่แล้วจริงต้องปรับบ้านใหม่เลยอุตส่าห์ทำให้ยูริมานอนเตียงได้แล้วแต่เราเมื่อคืนเราไม่ได้นอนเราไปนอนไหนก็ไม่รู้บ้าบอชะมัดเลยเอกเมื่อวานฉันเห็นฉันไม่รู้สึกตัวก็เลยรีบพานายไปโรงพยาบาลอ่ะพูดตามตรงมันน่ากลัวมากหวังว่านายจะกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งนะบินค่ารักษาของเธอฉันแนบอยู่หลังจดหมายนี้จากพาโบอุ้ยขอบคุณพาโบมากนะง่ายเพื่อนคราวนี้คุณจะน่าหล่นเหรอฉันเดาว่าทุกคนต้องการวันของตัวเองทำกลางแสงแดดแต่ฉันตู้สบายเกินไปบนนั้นคุณเพิ่งไล่ฉันออกจากเครือผักดันที่นาขึ้นเพราะเธอเคยบอกว่าบอบบี้ชัยชนะเป็นแค่เครื่องชั่วคราวแต่การเป็นผู้ชนะจะอยู่ตายตลอดไปแต่เชื่อฉันเถอะปีหน้าจะท้วงชัยกลับมาขึ้นมาขอสนุกกับช่วงเวลาของคุณเอ๊ะว่าปีหน้าถึงเวลาของบอบบี้แล้วสู้ๆนะเพื่อนนี่ขนาดฉันปีแรกฉันทำได้ขนาดนี้ปีหน้าเนี่ยหวังเลยว่านายจะสู้กูได้อย่าหวังขมอนแมนแล้วมีสิ่งที่เรียกว่าโอ้นี่แหละครับเกิดกันหมดเลยโอ้ยเด็กๆช่วยกันเก็บของได้ไหมครับเยอะมากเลยครับวันนี้แบตเตอรี่ก็เกิดช้าช้าเราทำเพิ่มได้ยังนี่ทำเพิ่มอีกอันนึงว่ะแบตเตอรี่นี่ช้าจริงครับไม่ได้ล่ะต้องเพิ่มละเราใช้เยอะมากใช้เยอะมากโอ้ฟักทองเกิดแล้วฟักทองนี่เป็นผลไม้ที่น่ากินมากนะมันแบบว่าบวมๆแบบโหน่ากินอ่ะเออติดอย่างเดียวผมไม่กินครับเก็บพริกกันดีกว่าพยายามอย่าเหลือพริกทิ้งไว้นะครับไม่งั้นนี่จะเป็นที่เตะตาประชาชนเราหาว่าเราเนี่ยนะครับเก็บพริกไม่เรียบเนียนจงจับตาดูให้ถี่ถ้วนอย่าเหลือไว้นะครับเอาล่ะเราเก็บกันมาใกล้จะครบวงแล้วรับรองได้เลยว่าไม่มีเหลือไว้สักอันนะครับพี่ลืมเก็บเอาเหรออย่าดูเก็บแล้วนะหนึ่งซ้ำนี่แน่ไม่เหลือแล้วครับต้มเศษกระจกและเศษสแครปโหอยากได้ใส่พานมากๆผมก็ไม่ได้ไปเก็บแลกเงินเลยนะแลกเงินก็ต้องใช้เยอะแต่ผมไม่ไปเก็บคืออะไรครับผมทำแบบนี้ไปทำไมครับเพราะเวลาผมไม่พอไงล่ะโอ้กว่าจะได้ไปไหนมาไหนทีนะเราไปดูพริกแล้ว พริกก็ยังไม่ได้โอ้ยสภาพเต็ม3เออดูดิไม่เป็นไรครับไอ้พวกพริกนี่ก็ถ้าเราผลิตไม่ทันเดี๋ยวเรารอสายพานก็ได้เพราะว่าพริกมันเก็บไว้ได้ไม่บูดนะครับทำซอสได้เรื่อยๆตอนนี้ผมหวังอะไรรู้ไหมหวังว่าผมจะเดินไปตรงกับดักที่ผมวางไว้แล้วผมเจอตัวที่เรียกว่าดวงก้นกระดกเป็นไปได้ไหมครับทุกคนเรามาเดากันดีกว่าถ้าได้ก็คือจบเลยนะครับทุกอย่างที่เราทำกันมาถ้าผมมีขนแกะใหญ่5อันนี่ผมไปทำไม่นี่ได้เลยนะไอ้เครื่องรูปหัวอัตโนมัตินะครับนะมีปะเอ้ยแกเกิดแล้วทุกคนโอ้มาดูซิเรามีอยู่ในตัว1อันเอ้ยถ้าแกะ2ตัวนะครับแล้วเราตัดขนแล้วได้ดับเบิ้ล2อันน่ะดับเบิ้ล2ตัวนั่นหมายความว่า4อันบวก1เป็น5นี่เราได้เลยนะโอเคงั้นเรามาดูเลยว่าทำได้จริงหรือเปล่าตัดขนตัวที่1เอาไปเลยขนดับเบิ้ลใช่ป่ะเฮ้ยไม่เบิ้ลจบละจบเลยโอ้แล้วมาเบิ้ลกับนมแพะ อย่างน้อยตัวนี้ขอเบิ้ลก็ได้ยังไม่เบิ้ลอยู่ไม่เป็นไรเก็บไว้นี่3มันละเดี๋ยวรอขนแกะออกอีกรอบนึงก็เรียบร้อยแล้วครับจีจีทุกคนเนี่ยรวมๆแล้วนี่ก็เที่ยงกว่าได้ออกจากบ้านนะครับมาเราไปเก็บฮาร์ดวูดก่อนอีกนิดเดียวเท่านั้นจะ200แล้วครับมาแรงตรงนี้ยังได้เรื่อยๆนะเราขาด30นะครับตีนี้เราได้เท่าไหร่อ่ะเราได้6 2วันจริงเนี่ยเผื่อ2วันไม่ได้ด้วยแล้วมันขาดนิดๆหน่อยๆอ่ะ6บวกเท่าไหร่บวกโอ้โหสรุป3วันน่ะทุกคนน่ะจบละเอาล่ะเราไปลุ้นไอ้นี่เลยดีกว่าของดวงก้นกระดกเราดวงก้นกระดกเราก็วางไว้ตรงนี้ผมว่าเจอเห็นปะเฮ้ยมาจริงมาได้ไงล่ะยังไม่ได้ใส่น้ำหอมไว้เกี่ยววะอะไรไม่ใช่นี้ดิไม่ใช่นี้โอ้ข้างบนว่ะข้างบนแน่ๆเลยนี่ไงใครอ่ะตัวอะไรครับไม่ใช่ตัวนี้นะไม่ใช่หนาไม่ได้เลยว่ะทุกคนทำไมมันแห้งแล้งอย่างนี้วะ
นี่ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลขออย่างหนึ่งได้ปะขอไม่ใช่วันนี้ได้ไหมที่เราต้องมานั่งใส่กลิ่นเอ้ยโอ้ยังอยู่อ่ะสบายละมันหมดวันนี้แหละผมว่าเดี๋ยวผมต้องไปลงเหมืองเงินนะครับทุกคนโอ้โหของเหมืองเงินนี่เราขาดมากเลยอ่ะจริงๆทั้งเงินทั้งทองแดงเลยนะเราไม่มีเลยครับสวรรค์หน้าก็ยังไม่ได้ไปเลยเอาของไปโขกด้วยดีกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนี่เพียบเลยนะเราได้มาต้องขอบคุณพาโบจริงเนี่ยที่พาเราไปส่งโรงพยาบาลครับคือถ้าเราไม่ได้พาโบช่วยไว้นี่เราอาจจะเป็นผีไปแล้วขอดีๆนะพาโบเพื่อนโบแหมมูลสโตนแต่เหมือนว่าจะมีพานให้ถวายด้วยนะพวกแร่ใช่ปะไม่ใช่เหมือนว่าพวกเพชรอะไรพวกเนี้ยเออว่ะน่าสนใจเหมือนกันเฮ้ยอะไรเนี่ย CI โจ เหมือนจะไม่เคยเจอป่ะอันเนี้ยโอ้ขอบคุณครับมีหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ไอ้นี่เลยนะเฮ้ยเหมือนจะไม่เกลือรอบเนี้ยมันไม่เกลือครับมีบางอย่างที่เรายังไม่ได้เนี่ยพวกยังไม่ได้บูชาเนี่ยครับฟอสซิลครับจานหลิงบักไอ้ฟอสซิลนี่คือยอมแพ้เลยดูไม่ออกเลยว่าอันไหนได้ยังที่ดูออกนี่คือเราได้ไอ้นี่ครับแลกเงินเนี่ยของดีอุ้ย4ชิ้นแน่ทุกคนผมว่าผมลงเหมืองช่วงกลางคืนดีกว่านะครับเดี๋ยว 6:00 นเราจะไปจับไอ้เนี่ยเซปูรูที่เราจับไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลงเหมืองกันก่อนหน้านั้นเราก็ขอไปเก็บแล้วก็ไปเดทกับยูริดีกว่าครับเอากุ้งล็อบสเตอร์ไปตัวนึงนะไปหายูริอยู่แม่น้ำแน่นอนหน้าน้ำนี้เป็นของเธอคนเดียวสวัสดีครับยูริสวัสดีเจงนำของมาให้ล่ะกุ้งล็อบสเตอร์ไปหามาได้ยังไงโอ้โหไม่รู้เหมือนกันครับเชิญไปเที่ยวไงไปที่ไหนที่แบบที่ดีเหมือนปิกนิกเหรอเฮ้ยปิกนิกน่าสนใจครับทาโก้เนี่ยไปกินบ่อยแล้วอ่ะเฮ้ยวันนี้ดีกว่าจุดกองไฟชมพระอาทิตย์ตกโอ้โหนี่แหละแจ๋วไปเลยครับดูซิเป็นไงอ่ะนี่ได้คาสินเยอะนะโอ้โหดูดินี่คือแบบคาสินแมททีเรียลจัดอ่ะคือเราสามารถเก็บไปทำ MV ได้เลยโอ้ชมพระอาทิตย์ตกดินเป็นไงล่ะอุ๊ยเฮ้ยรอบนี้เราอยู่ฝั่งขวา My God น่ารักมากโอเคกลับบ้านกันมีช่วงเวลาที่วิเศษสุดๆกับเธอรอเดทครั้งต่อไปนะได้เลยเจอกันความสัมพันธ์เริ่มแน่นแฟนกันเยอะขึ้นคือถ้าเราจะมีเบบี้ได้คือเราต้องหัวใจ15ดวงป่ะคิดว่าน่าจะใช่นะเนี่ยเอาล่ะทีนี้เราก็ขออนุญาตกินนี่ก่อนเพื่อดับกลิ่นเราโอเค6โมงเย็นแล้วผมว่าต้องจับได้บ้างล่ะไม่ได้นี่ควรไปโอ้ไปดมตดตัวเองได้แล้วตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ซ้อมก่อนซ้อมจงเสนอหน้ามาเดี๋ยวนี้อีน้องทำมาแล้วข้าคือนักล่าแห่งท้องทะเลเรียกข้าว่าเดอะดีฟไหนอะเอ๊ะหรือแต่ละวันมันเกิดไม่เหมือนกันวะผมต้องไปดูคอมผมก่อนเนาะพี่ผายแล้วแป๊บนึงจริงด้วยมันอาจจะเกิดแบบมันเกิดคนละอย่างนี่ว่าเกิดไม่เหมือนกันครับแต่ละวันอะแต่ละมื้อแต่ละเดย์เฮ้ยแสดงว่าเราก็ดูได้เดี๋ยวว่าแมงดวงก้นกระดกอาจจะเกิดไม่มีทุกวันนี้ดวงก้นกระดกก็ยังไม่เกิดโอ้ถามจริงเหอะพอที่ดูก็คือโซนนี้ครับโซนซ้ายตอนแรกเรามาแล้วเราขึ้นบนไปเลยมันมีโซนซ้ายครับนี่ตรงนี้เลยตัวนึงชัวร์ยังไงก็มีนั่นมาแล้วอ่ะผมจะจับได้เหรอเดี๋ยวนะแป๊บนึงมันเดินหนีเราต้องค่อยๆครับต้องค่อยๆเข้าด้านข้างเฮ้ยถามจริงมันขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ my god จริงอ่ะสงสัยต้องพุ่งจับอ่ะต้องพุ่งจับจริงมันมีอีกตัวนึงตรงนี้มาแน่ทำไมมันจับไม่ได้ทุกคนทำไมมันจับไม่ได้มันเขียวแล้วดิทำไมมันจับไม่ได้โอ้โหช่างมันแล้วกันวันนี้หมดละ2ตัวไม่สามารถได้ในเทคเดียวจบลงเหมืองดีกว่าครับเหมืองเงินซิลเวอร์เราไม่มีเลยมาแล้วครับบึ้มระวังให้ดีเจยรองรองมันดีตรงมันได้หินด้วยที่นี่ก็มีใช่ไหมที่นี่ไม่เดี๋ยวไม่มีสักตุ่มเลยเหรอแลกเงินหายากมากเรามีอัพอะไรให้ร้านขายของถูกลงไหมครับเห็นมีขายอยู่แต่แพงเหลือเกินอันละ500รวม
โอ้ดงนี้ยังใหญ่ My God แต่มีตัวเอมอนด้วยนักบัณฑิตบัก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 นี่คุณครับโอ้สบายละไหนๆก็มาละขอแร่ทองด้วยละกันร่วมวีสุดมากนักเก็ตทองตรงนี้มีตั้งหลายตุ่มทำไมไม่เป็นอย่างนี้ในเหมืองเงินวะเนี่ยโอ้จุกๆเลยแร่แบบจุกๆไปไหนโอ้โหแล้วเดินสายสักไกลใช่นี่โอ้โหแล้วมีฝั่งนี้อีกครับบึ้มโอ้ยเริ่มดึกแล้วโอเคแป๊บนึงขออีกชั้นบึ้มจุกๆครับผมหินโคตรเยอะโอ้ยได้ของไปทำกระจกเพิ่มแล้วเราเก็บแร่เงินมาเราทำนี่ได้เลยนี่หว่าทุกคนทำไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวเก็บผลผลิตอัตโนมัตินะฮะก็น่าสนใจนะทำไว้ก่อนก็ได้นะเนี่ยเพราะว่าเอาไว้เก็บพวกไข่ไก่ไข่เป็ดนะครับที่เราต้องเดินเข้าไปขอจัดการพลิกแล้วก่อนเรียบร้อยจ้าไปถึงเวลานอนครับวันนี้ว่าไปเราไม่ได้ดูปฏิทินเลยนะว่ามันเป็นวันอะไรบ้าง เราไม่ได้สนเลยนะตอนนี้จำเป็นปะยังจำเป็นอยู่ปะครับแบตเตอรี่มี7อันเองอะอยากทำมากกว่านี้อะหินเราเต็มเหรอเนี่ยเป็นไปได้ยังไงใส่ไปเลยเราดึกแล้วทุกคนตีหนึ่งครึ่งบริการละนอน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 เรายูริเฮ้ยโอ้โหถึงเวลานอนพอดีเลยนะครับอย่าลืมเปลี่ยนชุดนะทุกคนนี่เลยจะว่าไปนะเราดูซะหน่อยละกันอ๋อไม่มีวันอะไรเลยนี่ว่ามีแต่วันเกิดลิชี่ซึ่งอยู่ใต้น้ำครับอยู่ใต้น้ำโอเคนอนละยูริขอนอนด้วยนะเราปลุกด้วยวะปลุกไม่ได้โอเคนอนเลยนะทุกคนเอาวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้นอนกับยูรินะครับผมก็หวังว่าทุกอย่างจะไปได้สวยไปกันเลย 66,000 ดีครับเนี่ยเราจะไปไม่ร่ำรวยได้ไงได้วันละ 66,000 เงินจะล้านนึงอยู่แล้วเหลือแล้วนี่ก็คือวันต่อไปว้าสวัสดียูริอุ๊ยวันนี้ฝนตกข้างนอกฝนตกอย่างนี้เรามาซุกตัวกอดกันแต้มผมดีไหมที่รักอุ๊ยเกิดไปหรือเปล่าวันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยบ้าล่ะไม่ไปแล้วข้างนอกอ่ะอยู่ในบ้านนั่นล่ะที่รักอย่าลืมเพิ่มผักสดๆเข้าไปในมื้ออาหารของเธอด้วยล่ะ แน่นอนเราปลูกผักเยอะอยู่แล้วฟาร์มแล้วเดี๋ยวผมไปทำแบบน้ำผักกินกันแล้วกันนะเอาไปพัชเจอร์ไลท์ไซโครโนมิคอลอะไรก็ได้เป็นแนวของหวานไปแทนนะเพราะผักคือแหล่งใยอาหารและสารอาหารอย่างดีเลยล่ะขอบคุณที่เป็นห่วงครับฉันไม่อยากให้เธอป่วยไงอุ๊ยถ้าผมไม่ป่วยอ่ะคุณก็ไม่ได้รักษาผมมาสิใช่ไหมล่ะวันนี้ฝนตกเดี๋ยวเราค่อยชวนไปเที่ยววันอื่นแล้วกันแต่ขอกอดหนึ่งทีทุกคนมาเป็นสักขีพยานแล้วร้องไห้กันทำไมอ่ะเหมือนไตน้องไตหาหัวจามเขาจะเดินตามพี่ๆไม่ทันนี่มาหาก็ได้สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งการฝนตกนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีวิดอกไม้ไม่ได้เก็บก่อนอยู่ยูรีว่านี่เก็บดอกไม้แล้วเดี๋ยวสายพานมาเมื่อไหร่นะผมเอาดอกไม้ทุกอันไปทำไอ้นี้ให้หมดเลยทำน้ำผึ้งให้หมดเลยไม่เหลือหรอกดอกนี้ใช้เวลาปลูกกี่วันครับ8วันปลูกไม่ทันแล้วฤดูนี้เหมือนจะฝนตกในจริงด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนฝนตกน้องๆออกมากันไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำไอ้นี่เลยดีกว่าว่ะเครื่องนะครับเครื่องสำหรับเก็บผลผลิตอัตโนมัติซึ่งผมว่าดีวันนี้ฝนตกผมว่าจะมีแมลงที่แมลงน่าสนใจเกิดขึ้นปะเกี่ยวไหมเฮ้ยนี่ผีเสื้อหางดำหางดาบสีดำทุกคนในวันที่ฝนตกมีเกิดขึ้นน่าสนใจมากน่าสนใจมากเลยแต่ก่อนอื่นเลยนะฮาร์ดวูดก่อนครับพรุ่งนี้นู่นน่ะพรุ่งนี้แหละครับเราได้ผลอัปเกรดบ้านนะเราต้องรออีกกี่วันก็ไม่รู้แต่บ้านจะเสร็จนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอต่อไปครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราไปลองซื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแบบอัตโนมัติมาดีกว่าเนี่ยขาดฮาร์ดวูดอีก5อันเราไม้ธรรมดามาเป็นฮาร์ดวูดได้ไหมครับรวมๆกันไปอ่ะได้ไหมที่เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเราต้องใช้แบตเตอรี่5อันนะฮะอ้างอิงจากที่ผมถ่ายรูปไว้แล้วก็ใช้เอเซนต์อันนี้5อันแร่เงิน20อันครับ20อันนะ20อันแล้วก็เป็นสครับ100อันนะครับ100นี่แหละโอ้โหนอกนั้นคือต้องรอแบตเตอรี่เพิ่มครับโอเคผมทำเพิ่มดีกว่าไม่ไหวละผมไม่ไหวกับไอ้เครื่องโซลาร์เซลล์จริงๆมันต้องมีว่ะมันไม่ทันใจครับทุกคนแบตเตอรี่นี่ลำบากยากเย็น ทำเพิ่มเลยใช้แก้วเยอะจังเลยอ่ะแก้วเท่าไหร่นะร้านจานหลิงขายอยู่125
ถ้าเราซื้อสัก46โอเค46อันเท่าไหร่ครับ 5,700 คุ้มอยู่นะเอาเลยแล้วกันสินค้าคุณจะถูกสัตว์ส่งทางไปรษณีย์อ้าวส่งตอนไหนอะมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมาเร็วขนาดนี้เลยเหรอเกินไปยังเอาเพราะนั้นทำเพิ่มเลยครับนี่1 2ผมคำนวณมาผิดเหรอเนี่ยอ๋อต้องซื้ออีก8อันโอเคอีก8อันนะครับคำนวณผิดโทษทีสินค้าคุณถูกจะส่งทางไปรษณีย์โหมาไวเกินนี่วิ่ง5อันโอ้ยผลิตไปเถอะพ่อแม่พี่น้องสมควรเลยควรจะได้เยอะๆนะครับนี่นักสะสมรถยนต์นะฮะจริงๆอยากทำออโต้เพเตอร์ก่อนแต่ว่าต้องรอขนแกะมัดใหญ่มันเยอะครับผมขี้เกียจรออ่ะทำไอ้นี้ก่อนแล้วกันนะมาเลยเย้คุณคราฟไอเทมได้แล้วทีนี้มาดูว่ามันใช้อะไรคราฟบ้างอะดิใช้แบตเตอรี่เหมือนกันเว้ยโอ้โหแล้วก็แลกเงินอีกเพียบโอ้ my god ที่หายากจริงนั่นจะเป็นแบตเตอรี่ครับแต่คราฟเนี่ยพอหาได้อยู่เพราะฉะนั้นนะครับเครื่องแรกที่เราได้มาเนี่ยผมขอใส่ไปที่ที่น่าจะใช้เยอะที่สุดก็คือที่นี่ครับเพราะว่าเล้าไก่เนี่ยมันออกทุกวันเลยนะครับไข่อะคือระวังตรงไหนก็ได้เหรอตรงนี้แล้วกันนะเก็บเลยครับไหนโชว์เก็บให้ดูหน่อยคือการที่เครื่องมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะมาเก็บไข่ที่อยู่ไกลๆได้ยังไงครับอะไรคือเหตุและผลครับเดี๋ยวเข้ามาดูอีกรอบถ้าไม่เก็บนะโดนแล้วถ้าเรามาใส่ในคอกนี้คือเขาจะตัดขนให้เองเหรอครับเฮ้ยนี่มันร้านโอ้บาร์เบอร์แบบอัตโนมัติเหรอถ้าเกิดว่าตัดขนให้เองได้ด้วยอ่ะวันนี้สัตว์เลี้ยงของเราต้องอยู่ในบ้านครับเพราะว่าฝนตกเดี๋ยวต้องเอาอาหารมาวางให้อีกขยะเราจะพอสำหรับทำสแครปไหมครับใช้เยอะมากเลยนะฮะตอนนี้เหลือ200ถ้าพออยู่เดี๋ยวเราลงน้ำเยอะๆเอาล่ะเราไปลุ้นในนี่เลยดีกว่าดวงก้นกระดกมาแน่ผมบอกเลยรอบนี้ดวงก้นกระดกเราไม่ใดก็ใดอ่ะเห็นไหมเฮ้ยเริ่มมาแล้วอะไรก็ไม่รู้ผีเสื้อฟิลิลารี่นี่โอ้โหสเนลครับแหมเราเดินมาฝั่งนี้นี่เห็นไหมเฮ้ยมันเริ่มได้ดวงแล้วว่ะอาจจะเป็นคนละดวงกันแต่ว่าอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงผมว่ามาละใกล้มาละหาไม่ได้นี่แย่เลยคือเราต้องดูทุกวันเลยอะว่าไอ้ดวงก้นกระโดงมันเกิดตรงไหนบ้างอะแต่ดูทีไรก็ไม่เคยเจอเลยงงเหมือนกันตรงนี้ล่ะเฮ้ยเอาเราเดี๋ยวไม่ทันจับเลยได้เลยอันนี้โอ้โหอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเราได้เยอะด้วยประเด็นอะโอ้ในวันที่ฝนตกครับมันดอกมาเต็มเลยพวกเรายังไม่ทันจับเลยแสดงว่าเราวางถูกที่แล้วก็แบบได้มาเลยเว้ยเดี๋ยวนะแล้วถ้าเราใช้ตะกะนี้กับไอ้แมลงด้วงก้นกระดกเราอะเราก็วางถูกที่แล้วนะผมก็วางถูกที่แล้วนะครับทำไมผมไม่ได้อะบัดวายอะครับแสดงว่ามันหายากมากๆเลยนะแน่นอนแหละฮะเป็นตัวที่เราต้องเอาไว้บูชานะครับหายากแน่นอนต้องมานั่งใส่นี่อีกแล้วนานแล้วทุกคนหลับไปก่อนครับหลับรอเลยฮะมันต้องมีสักครั้งหนึ่งที่ต้องกินสินะผมแบบพยายามแล้วนะที่จะแบบว่ากดให้มันไม่กินแต่ที่ไหนได้ครับผมบางทีเราก็กดเร็วเกินไปแล้วก็มันก็กินอิ่มอ่ะไม่ต้องกินแล้วมันข้าวเอาล่ะก่อนถึง18:00 น.เดี๋ยวเราไปลงเหมืองกันดีกว่าเราต้องไปเอาแร่เงินเพิ่มนะครับขาดมากครับผมลองเอาขายสักตัวนึงนะอยากรู้ว่าราคาแพงหรือเปล่านะแต่ผมว่าไม่น่าจะแพงเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเก็บอันนึงไปบริจาคนะที่เหลือก็เอาไว้ก่อนครับขอเยอะๆครับพี่โอ้นี่แหละสุดยอดไปเลยบึ้มไม่น่าจะมีเมียนเดียวครับเกลืออยากไปเล่นเหมืองใหม่สวรรค์หน้ามากเลยเขาบอกว่ามอนโหดมากเลยนะผมก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะมันจะโหดขนาดไหนกันเชียวเนาะเพราะเราแบบระดับผู้เล่นหลอดออฟเดอะฟอร์เรนเพลเยอร์ครับมันก็ไม่มีอะไรยากกว่านั้นแล้วปะไม่ควรนะไม่ควรมีอะไรยากกว่านั้นนะมีป่านนี้ผมรู้ไปแล้วโอ้ยโหโดนระเบิดจริงนะผมว่าเหมืองเงินเนี่ยเป็นเหมืองที่สุดละเพราะว่าเราไม่มีไอ้ตุ่มสิวให้กดเลยโอ้ยสภาพเฮ้ยเราทำได้แล้วอันหนึ่งปะแล้วเราทำเพิ่มได้อีกอันหนึ่งนะเนี่ยที่เก็บขาดแบตเตอรี่อันหนึ่งครับเดี๋ยวเรากลับไปบ้านเอ้ยจริงๆทำได้เลยถ้าเกิดว่าเรามีแบตเตอรี่ถึง6อันนะฮะแต่เรามี2ครับในตัว
ม่ใช่ตัวที่บ้านมี2ทำครบแล้วนี่ผมว่าดูดีเลยนะน่าจะประหยัดเวลาไปได้ส่วนนึงเสร็จแล้วก็รอแบตเตอรี่ให้เยอะหน่อยแล้วเราก็ไปทำเครื่องลูปหัวอัตโนมัตินี่ก็คือจบเลยครับสบายเนี่ยใกล้เสร็จแล้ว2อันนี้รอก่อนไหนๆก็มาแล้วไปดูผลประกอบการซิว่ามันเก็บไข่ให้ผมยังครับถ้าไม่เก็บนะโดนเฮ้ยหรือว่ามันจะเก็บพุ่งแบบว่าช่วงต้นวันน่ะเป็นไปได้นะงั้นอันนี้ผมเก็บก่อนแล้วกันเพื่อความปลอดภัยเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเข้ามาดูถ้าเกิดว่าไข่หายไปนั่นหมายความว่ามันทำงานครับถ้าไม่หายก็เรียบร้อยเอาไปขายทิ้งเอาละถึงเวลาที่เราจะใส่พริกครับเดี๋ยวช่องคอมเมนต์บอกพี่ลืมใส่ซอสพริกนี่ครับมาใส่แล้วครับผมซอสพริกนี่ได้อยู่กับเราไปอีกคลิปนี้วันที่24แล้วก็คลิปหน้าเอ้ยคลิปหน้าก็วสานแล้วคลิปหน้าอวสานแล้วครับสำหรับธุรกิจพริกของเรานะครับเพราะว่าเราหมดฤดูแล้วนะฮะแต่กระเมนก็ยังเหลือพริกอยู่นะให้เราสามารถที่จะทำต่อได้มาแล้วอุ้ยเอาละครับผลิตเลยเพิ่ม1อันแบตเตอรี่บึบนี่เลยนะครับเก็บทรัพยากรอัตโนมัติสื่อต้องทำสาหร่ายออสเมียมเพิ่มด้วยโอเคงั้นผมมาใส่ไว้ที่ตู้นี้เลยแล้วกันนะเอาละทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากตัดขนก็มาตรงนี้ได้เลยนะครับเย้เอาเว้ยเรากำลังจะมีเวลาเยอะมากขึ้นนะครับเอาเวลาไปทำอย่างอื่นทำสาหร่ายเอทเซนเรียบร้อยเอาล่ะถึงเวลาแล้วที่เราจะตามหาแมลงก้นกระโดงนะครับผมเชื่อมั่นว่าวันนี้มันต้องเกิดละมันต้องเกิดแล้วล่ะใช่ปะไหนนะไม่มีอีกแล้วอะทุกคนผมไม่รู้จะทำยังไงกับมันแล้วเนี่ยโอ้ยไปดูอุ้ยโอ้โหวันนี้มีเพียบเลยผมต้องจับได้ทั้งตัวไปเลยไม่ใครก็ใครอะบอกเลยไม่ใครก็ใครวันนี้เป็นไปได้ตอนนี้มีเป็นล้านครับล้านเลย1ตัวมาก่อนเจอแล้ว1ตัวฮึบเรียบร้อยโอ้โหในที่สุดผมก็ได้มันมาแล้วทุกคนดีใจคอดีใจแล้วแมงก้นกระดกอ่ะไม่มีเหรอมาครับเดี๋ยวผมไปบริจาคนะแล้วก็พวกเจมบูชาเนี่ยเอาไปดูก่อนสิว่าเราบูชาได้หรือเปล่าที่สุดผมตามหาของบริจาคหมดได้แต่ว่ายังเหลือพวกไอ้นี่นะพวกอะไรอ่ะปลาครับผมวันนี้วันฝนตกน่าจะไปตกปลาหน่อยปะไปเลย1 2 3 4 5 6แมลงครบแล้วก็เอาเพชรมาบูชาเพชรมาบูชาที่นี่อย่างนั้นหรือ3อันก็ได้แล้วหรอ1 2 3นี่ไงได้พานหนึ่งแล้วจริงๆเหมือนเราเคยมีนะแต่ว่าเอาไปใช้ทำออปชั่นหมดแล้วเนี่ยซับทีมเพชรโอปอลดำจำได้ผมเคยมีอย่างละอันเลยนะแต่ก็ไปบริจาคแล้วก็ไปอะไรหมดก็ไม่รู้อะมูนสโตนโอเคมีแค่นี้ครับช่างฝีมือหาจับตัวยากเห็ดทัฟเฟิลขาวเอ้ยเรามีนี่ว่าแล้วก็ชีสวิวนมแพะหมักนี่เราน่าจะต้องชีสวิวนมแพะแล้วก็เอาไปเข้าถังหมักอีกทีนึงเหรอน่าจะใช่นะส่วนกิมจิเนี่ยน่าจะไปผักเอาเข้าถังหมักเหรอน้ำผึ้งดอกบุกยักษ์สีดำทำจากอะไรอะเอางี้มาดูซิชีสวิวนมแพะเรายังไม่ทำนี่กิมจินี่เราน่าจะเอาผักไปทำไอ้นี่ปะผักเข้าถังหมักเลยปะทุกคนลองดูดิไม่ได้ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเนี่ยเราจะต้องมีขวดโหลก่อนนะโอเคเรามาวิจัยดีกว่าครับขวดโหลผมคิดว่าน่าจะเอาผักเข้าอันนี้ก่อนแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเอาอันนี้ไปใส่ถังหมักอีกทีนึงน่าจะได้กิมจิคิดว่านะแล้วก็มีนี่น้ำมันทัฟเฟิลขาวสามารถบูชาได้นะส่วนชีสวิวแพะก็เดี๋ยวรอก่อนเพราะว่าตอนนี้เครื่องยังทำอยู่นะครับทุกวันนี้ก็ยังไม่เกิดผมดูทุกครั้งเลยเนี่ยไม่เคยเกิดเลยโอ้ยสภาพทะเลสาบแพมเพิร์ดเหมือนว่าจะมีอุ้ยมีปลาสเตอร์เจียนวันนี้นะกับปลาช่อนแอมะซอนแล้วก็ปู2ตัวนี้ก็ยังไม่เจอนะโอเคงั้นเรามาทะเลสาบแพมเพิร์ดก่อนแล้วก็รอสเตอร์เจียนกับปลาช่อนครับไม่ได้ตกปลานานมากตกไม่เป็นแล้วมั้งเนี่ยวู้ต้องมาละรอเหยื่องับแป๊บนึงดูยังไงก็สเตอร์เจียนผมบอกเลยเทคเดียวผ่านละบึ๊บกระพงแดงครับผมอะไรอ่ะโอ้โหตัวนี้ไม่ดื้อเลย
ไม่มีการดื้อแม้แต่น้อยปราบปลาทองครับเออว่าแล้วทำไมไม่ดื้อมีจริงใช่ไหมผมไม่ได้โดนแน่แอ๋งเลยใช่ไหมทุกคนน่าจะมีจริงเนาะเริ่มดึกแล้วครับขอบคุณครับโอ้โหอันนี้ยิ่งกว่าไม่ดื้อใบปลิวปา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 โบเฮ้ยปลาช่อนใช่ปะตัวนี้คือตัวที่เราหาปะไม่ได้เลยได้ปลาช่อนตัวเดียวครับโอเคนะกลับบ้านแล้วครับคือจะตีสองล้มลงไปอีกทีนี่ผมบอกเลยนะไม่ได้ตื่นบอกเลยไปครับนอน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 ยูรีป่านนี้หลับแล้วเออหลับจริงมาแล้วครับเราน่าจะมีการกดห่มผ้าให้เนาะไปจบวันหนึ่งเฮ้ยทำไมดูไม่ค่อยได้อะไรเลยวะ158เองผีเสื้อหางดำหางดาบอ่ะอีกวันหนึ่งครับผมทุกคนสบายๆสวัสดีจ้ายูริแล้ววันนี้เธอมีอะไรที่ต้องทำบ้างเหรอเอกโหหลายอย่างเลยอ่ะแต่เมื่อคืนฉันแอบผมพ่ายเธอด้วยนะรู้ตัวหรือเปล่าอ่ะฉันดีใจมากๆเลยที่เจอเธอเพราะว่าเธอคือคนที่ทำให้ฉันเป็นของตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงเลยว้าวขอบคุณนะที่รักโอ้ my god ถ้าพูดอย่างนี้จออูบอจุดฟูลสต็อปแล้วกันนะก็แน่นอนว่าน้องจึ้งเดินมาดูพร้อมกับน้องไทยมัมเดินมาน้ำตาคอตลอดเลยจะคืออะไรทำไมกันนี่ก็ดูมีความสุขกันนี่น้ำตาคอไหมซึ้งใจนี่น้องไตหาหัวจามไม่เคยมาเลยครับเดินตามไม่ทันโหยังไม่เสร็จอีกเหรอโซลาร์เซลล์เหลือแต่เกลื่อนไม่น่าเชื่อเลยว่านานขนาดนี้อุ้ยเกิดแล้วครับเอาล่ะเหมือนจะหมดแล้วป่ะอันนี้คือเซตสุดท้ายแล้วครับข้าวเราปลูกเพิ่มไม่ได้แล้วเพราะว่าโตไม่ทันเรียบร้อยนะทุกคนนี่แตงโมสุดท้ายเอาว่าเหลือ2ต้นเหลือทำไมนี่ได้นี่มาแล้วแล้วก็เอาอันนี้ไปใส่นี่มันจะกลายเป็นกิมจิป่ะนี่ไงกิมจิใดๆสำเร็จครับผมทุกคนเอาเรื่องจัดนี่เราก็จะเหลือวิลชีสที่เป็นของแพะแล้วก็หมดแล้วป่ะลืมแล้วอ่ะมีใครจดไว้บ้างครับเอาล่ะเรามาเช็คกันดีกว่าว่าผลประกอบการของอุปกรณ์การเกษตรเราเป็นเช่นไรบ้างเฮ้ยนี่ไงเหมือนเราไม่ต้องรีดนมแล้วครับเพราะว่ามันรีดให้แล้วชัดเลยโอ้รีดให้เราด้วยเอาอาหารก่อนแล้วก็ต้องเข้าไปเก็บของข้างในเนาะถูกต้องเลยครับดูมาแล้วนี่เออนี่แล้วถ้าเรามีเครื่องให้อาหารอีกก็คือไม่ต้องทำอะไรแล้วครับดูโอ้แล้วมีเครื่องรูปหัวอีกสบายเลยตอนนี้เราเหลือแค่ต้องรูปหัวอย่างเดียวนะครับเครื่องรูปหัวเสร็จเมื่อไหร่นี่ GG ครับรถแล่นบอกเลยว่ารถแล่นนี่เก็บผลิตภัณฑ์มันมีแบบเก็บเสร็จส่งของมาข้างนอกได้ป่ะจะได้ไม่ต้องเดินเข้ามาข้างในนี่คุณจะไม่เดินเข้ามาเลยหรือไงครับโทษทีนะเวลาเป็นเงินเป็นทองเนี่ยทำวิวชีตแพ้เลยครับนี่เอ้าเอ้ยไม่ใช่วิวชีตมันต้องเป็นนมแพ้ใหญ่เหรอโอ้ยอันนี้กลายเป็นชีตปกติเฉยเลยปะโถตอนนี้เครื่องรูปหัวเราทำได้แล้วนะครับเหลือแค่แบตเตอรี่ครับถ้าแบตเตอรี่ได้มา5อันเนี่ยคือทำได้เลยนะดูดิปกติเที่ยงนี่ผมเพิ่งได้ออกนะแต่ตอนนี้เพิ่ง10โมงเองครับทุกคนสบายล่ะเนี่ยรอครับ1 2 3 4 5นิดเดียวนิดเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นครับแป๊บเดียวรอเลยแต่เหมือนขยะเราจะใกล้หมดโอ้โหต้องลงน้ำแล้ววันนี้ไม่หมดจริงครับรอบนี้หมดจริงแย่ละนี่แหละโอ้โหเกิดใกล้กันพอดีเลยเซนยมเกิดอย่างใกล้ครับนี่ใช้เวลาอัพบ้านกี่วันวะไปดูวันใช้อะไรบ้างลืมไปแล้วไม่ได้ถ่ายรูปไว้ด้วยเฮ้ยทุกคนโอ้ my god ผู้จัดปีทุกคนกระดกเอาเกย์บูชาเลยมีขาดอีกตัวนึงมาบริจาคโอ้ my god เก็บคืนเลยเก็บคืนไม่ใช่แล้วแถวนี้ไม่ใช่แล้วเอาว่าถือเป็นแบบโคตรของโคตรข่าวดีในวันนี้ไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วล่ะขอกรี๊ดทีนี้นะทุกคนอุดหูนะอัพเกรดบ้านใช้อุ้ยคล้ายๆว่าทองคำแท่งเราจะไม่มีปะหินน่ะมีอยู่นะหิน300ทองคำแท่ง10ถ่ายรูปไว้ก่อนแล้วกันคุ้นๆว่าของจะไม่ครบยังไงอย่างนั้นเลยนะบริจาคอะไรครับแมลงก้นกระดก1ตัวปาบ
หายากนะครับตัวนี้ผมบอกเลยผมเป็นนักบริจาคระดับแบบS tier ได้มาแล้วต้องอวดเลยแมลงหายากระดับตำนานจัดไปบึ้มปลดล็อกดอกตาร์ฟเกียวดอกตาร์ฟเกียวอุ้ยเดี๋ยวนะปลาสเตอร์เจียนกับปลาช่อนแอมะซอนก็อยู่ในต้องบูชาเหมือนกันเลยเนี่ยตายแล้วฤดูนี้จะฝนตกอีกปะวะอยากได้อะต้องรีบหาแล้วครับอ๋อไอ้สำหรับเจาะต้นไม้นี่เองครับหนึ่งนะผมขออนุญาตดูในส่วนของโอ้ my god มีไม่พอต้องทำอุ้ยวันนี้ไม่ทันนะเนี่ยเพราะว่าใช้6อันหนอใช้10อันแต่ผมมีอยู่4ต้องทำเตาละ6เตาละ3โอ้ไม่ทันจริงครับทุกคนไอเนี้ยโอเคไว้ไอ้นี่พาร์ทหน้าก็ได้วะแต่ว่าก้อนหินนะพอครับขาดแค่เนี่ยโกบาอาจารย์ที่ท่านนะปะอุ้ยเรามีเครื่องอัดชีสอยู่ในตัวอันนึงนี่เอ้าเฮ้ยอย่างนี้ต้องทำวิวชีสแยกได้อันนึงเลยโหอะไรก็ไม่รู้วางมั่วหมดแล้วครับเดี๋ยวรอหน้าหนาวก่อนจะมีการบูรณะนะครับทั้งใหญ่อย่างยิ่งยวดเราจะปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างเรียกได้เลยว่าเป็นฟาร์ม621เวอร์ชั่น 2.0 นะครับมา 1.1 อยู่ไหนไม่มีครับผมนี่ทำเลยไปดูก่อนนะว่าสำหรับผลิตภัณฑ์หายากเนี่ยมันจะมีอันนี้เราทำได้แล้วอันนี้ก็ได้แล้วอันนี้ก็มีแล้วมันขาดอันนี้ฮะน้ำผึ้งดอกบุกยักษ์สีดำดอกบุกยักษ์ต่อมันน่าจะเป็นของที่แบบอยู่ตามทางแน่ๆเลยอะของป่าฮะเดี๋ยวผมลองไปเดินหาดูนะเกิดเจออู้ยังเจอทารันทูล่าอยู่เลยอ้าวเดี๋ยวนี้มันวางแบบชิดกันไม่ได้แล้วหรออ๋ออันนี้คือผมวางไว้ตอนแบบตอนเกมก่อนเกมอัปเดตครับตอนนี้มันไม่ได้แล้วทุกคนผมมาเดินหาดอกเขาเรียกดอกอะไรนะดอกยักษ์อะไรสักอย่างหนึ่งอะนี่ปะเกาหลัดอันนี้คือเกาหลัดไม่เกี่ยวกันนี่เฮ้ยใช่นี้วะเฮ้ยเราเจอเฉยดอกบุกยักษ์ทุกคนก็คือเอาไปทำไอ้นี่หรอทำไอ้นี่เลยน้ำผึ้งต้องงั้นโอ้ยทำไมมันแบบมือหมานจังวะอยู่ๆมาก็เจอนะครับทุกคนน้ำมันดอกน้ำผึ้งนี่ไงนี่แหละไออันนี้แหละที่เอาไว้ทำอ่ะพูดแบบเป็นไปได้ด้วยดีครับในวันนี้เอาล่ะอย่าลืมลงน้ำครับทุกคนยังไม่ได้ไปเอาแคนดี้เลยขยะด้วยเดี๋ยวนี้ตีขยะดีกว่าใช้เวลาในส่วนนี้ในการตีเยอะมากอุ้ยอะไรจะขนาดนั้นจุกๆดีจังเลยเราไม่ต้องไปเดินหาพวกแมลงแล้วอะ เหมือนแบบพอได้ไอ้นั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปลดเลยครับปลดสปอยที่บ้านใครเขามีขายขยะไหมครับผมจะได้แบบว่าไปเอาเงินซื้อมาเลยคือแบบช่างกิโลขายอะไรเงี้ยเราก็ไปซื้อขยะมาเลยครับผมใช้เงินแก้ปัญหาครับเราไม่ต้องมานั่งตีขยะเองหรอกผมว่านะถ้าเป็นแบบเราก็มีแบบว่าช่างเอาขยะช่างกิโลขายครับพอละผมไปเอานี่ดีกว่าแร่เงินว่าแร่เงินยังโหขาดอีกนิดเยอะครับเดี๋ยวไม่มีใช้นะส่วนแร่ทองที่เราต้มไว้นี่ก็คือพาร์ทหน้าทำได้ครับพาร์ทหน้าอับบ้านได้เลยแล้วก็เดี๋ยวรออันนี้เสร็จแล้วก็วิวชีสอันนี้เอาไปหมักถังอีกทีนึงให้กลายเป็นวิวชีสที่หมักแล้วนะฮะแล้วก็อุ้ยแต่กิมจินี่หมักนานมากเมื่อไหร่เสร็จเนี่ยผมทำถังหมักอันนึงดีกว่าอ๋อมันใช้ไอเนื้อแข็งด้วยนี่อุ้ยแต่ได้อยู่ครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าค่อยทำนะทีนี้เราก็จะถวายพาร์ทได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็คุณภาพชีวิตเราก็จะดีขึ้นเพราะว่าเรามีตัวช่วยเยอะเอาว่านี่จะเข้าฤดูหนาวอยู่แล้วนะปีแรกเพิ่งจะมาทำอะไรแบบนี้แบตเตอรี่เอ้ยมาแล้วโอ้โหไม่ทันครับเราไม่เสร็จเฮ้ยแสดงว่าพาร์ทหน้าเราได้เครื่องรูปหัวอัตโนมัติแล้วได้โอ้โหแทบทุกอย่างเลยครับสำหรับพาร์ทหน้านะฮะเรียกได้เลยว่าโคตรแห่งความก้าวล้ำยุควันนี้เราได้นอนก่อนเที่ยงคืนเหรอเนี่ยอยู่นี่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งจะเอากุ้งมาให้โถเอ้ยรีบนอนซะได้ละจริงๆยังพอมีเวลาผมไปดูไอ้นี่ก่อนดิอาหารหายากครับอาหารหายากเนี่ยคือมันมีแล้วบ้างนะ
มันมีผัดมันมีรสช่องน้ำกะทิผัดไทยขนมครกอินโดแล้วก็ทาโก้มังสวิรัติทาโก้มังสวิรัติอย่างทาโก้ปลาเนี่ยทาโก้เหมือนจะใช้กระทะทอดนะครับตอร์ติล่าตอร์ติล่าคือหามาจากไหนอะทุกคนตอร์ติล่าทำไงอะตอร์ติล่าต้องอบแป้งแน่เลยอะแป้งสาลีลองปะล่ะเออต้องลองแล้วซื้อมาทั้ง10แล้วก็ซื้อน้ำตาลด้วยเกิดต้องใช้แป้งสาลีกับน้ำตาลโอเคหรือต้องใช้ขนมปังด้วยอะหรือมันเป็นขนมปังวะซื้อดิซื้อลองดูโอเควิ่งของมาอย่างไวแงะเลยครับมาลองดูซิถ้าเกิดว่าเราใช้เตาอบแล้วก็ใช้แป้งสาลีไม่ควรนะไม่ควรหรือว่าเป็นกระทะไปเลยกระทะแล้วก็ใส่แป้งได้ปะเอาแป้งไปเสียในกระทะเอ้ยมาแล้วตอร์ติล่าโอ้ my god ตอร์ติล่าใส่กับผักผมว่าถ้าเป็นตอร์ติล่ามังสวิรัติก็ต้องใส่ผักนะครับซึ่งผักเนี่ยมีผักกวางตุ้งเลยเอาละครับหรือหนูซ้ำฮึบปรุงสุกแล้วอ๋อใช่เหรออ๋อซอสพริกเหรอเอ้าเฮ้ยอยู่ๆก็รู้ครับว่าใช้ซอสพริกด้วยผมบอกเลยนะอันนี้รู้เองนะครับไม่ได้ดูมาจากไหนเลยครับก็คือใช้แผ่นนะครับตอร์ติล่านะครับแล้วก็ใส่ซอสคีราชานี่โอ้โหซอสพริกเราเองครับผมแล้วก็ทับผักกวางตุ้งทำอาหารสิจะได้ไหมนะทาโก้ผักเฮ้ยทาโก้วีแกนสำเร็จเสร็จสิ้นโอเคนะฮะโอ้โหอย่างน้อยเราก็ได้อาหารเพิ่มละในส่วนนี้เป็นไงล่ะสุดเกินทาโก้มังสวิรัติไปนอนหน่อยครับทุกคนพาร์ทหน้านี่เป็นวันที่น่าตื่นเต้นเพราะว่าได้ทั้งอัพบ้านแล้วก็ซื้อของอัตโนมัติเยอะไปหมดแล้วก็จบเดือนพอดีเลยครับผมโอเคเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเงินมันหาย 80,000 ผมจับอะไรมาเยอะแยะเนี่ยโอ้โหร่ำรวยอะครับเงินครึ่งล้านแล้วครับทุกคนทำเป็นเล่นนะผมขอร้องเลยก็จบไปแล้วสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมก็ขาดอีก4วันก็จะหมดฤดูใบไม้ร่วงนะครับเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งฤดูหนาวนี้ก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการจัดที่จัดทางนะครับจัดฟาร์มจัดบ้านอะไรพวกนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันว่าเป็นไงต่อไปนะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับ See you next day อย่าลืมเป็นร้อนไหนนะครับผมเจอกันครับ